สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวเด็ดเลขดังเมื่อประจำวันที่1กุมภาพันธ์2564งวดที่แล้วแตกกันอีกแล้วจ้ากับข่าวนักสัตว์ประจำปีฉลูปีวัวทองและข่าวงูเห่าพ่นพิษสีทองหายากที่จะโชคให้1551เน้นๆเอาใจแฟนรายการของแอดสำหรับงวดนี้แน่นอนว่าชุดเลขดังชุดนี้ห้ามพลาดเลยไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีเลขอะไรกันบ้างครับข่าวแรกวันนี้เริ่มต้นด้วยข่าววันสำคัญที่มีเลขดังแล้วก็น่าจะเป็นเลขที่หาซื้อยากกันไปแล้วกับวันกองทัพไทยเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการครบรอบ429ปีบางเว็บก็บอกว่า428ปีแต่ปีนี้งดสวนสนามส่วนรายละเอียดต่างๆแอดขอไม่ลงลึกแล้วกันแต่จัดเป็นชุดเลขสวยๆให้เลยซึ่งในชุดเลขนี้ก็รวมไปถึงเลขทะเบียนรถของนายหลวงรัชกาลที่10ด้วยสำหรับชุดเลขที่แอดคัดมาให้ของข่าวนี้คือ29 72 97 972 429ข่าวต่อไปเป็นข่าวรอดตายปาฏิหาริย์ที่เป็นปาฏิหาริย์จริงๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โคราชสะพานข้ามถนนวงแหวนรอบนอกถล่มจากความสูงกว่า10เมตรและขนาดของทางข้ามที่ใหญ่โตที่เรารู้ๆกันแต่เชื่อไหมว่าไม่มีใครตายมีแต่บาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนี่คือแบบลึกภาพไม่ออกเลยว่ารอดกันมาได้ยังไงแต่เมื่อรอดมาแล้วข่าวนี้แอดเชื่อว่าต้องมีอะไรเด็ดๆซ่อนอยู่แน่นอนสำหรับตัวเลขที่น่าสนใจของข่าวนี้จับคู่มาแล้วได้เป็นเลข0954233105ข่าวต่อไปอันนี้เป็นอีกหนึ่งข่าวปาฏิหาริย์ที่น่าสนใจกับข่าวของคุณยายวัย71ปีตายแล้วฟื้นโดยสามีของคุณยายเล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุคุณตาเนี่ยไปหยดน้ำกรดยางพาราและพอกลับมาที่บ้านก็แทบช็อกเห็นคุณยายนอนนิ่งจับดูแล้วตัวแข็งทื่อไม่หายใจตายแล้วแน่นอนก็เลยรีบวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อไปแจ้งให้ชาวบ้านกับตำรวจเนี่ยมาตรวจที่เกิดเหตุแต่พอกลับมาทั้งสามีลูกๆและตำรวจยิ่งตกใจยิ่งกว่าเพราะคุณยายฟื้นขึ้นมาเจ้าตัวเผยว่าเหมือนใครไม่รู้มารับไปอยู่ด้วยแต่ตนเองเนี่ยบอกว่าไม่ยอมไปนึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่จึงฟื้นคืนชีพขึ้นมาสำหรับตัวเลขที่น่าสนใจของข่าวนี้จับคู่มาแล้วได้เป็นเลข17169332232ข่าวต่อไปเรายังตามกันต่อกับข่าวนักสัตว์ประจำปีปีฉลูปีวัวทองถึงวันที่แล้วลูกวัว5ขาคลอดวันที่1นำพาโชคมาให้5115กันไปแต่วันนี้ก็มีอีกแล้วแต่ไม่ได้เกิดมามี5ขานะแต่เป็นลูกวัวแฝดที่ความแปลกอยู่ตรงที่ว่าลูกวัวตัวที่1คลอดออกมาก่อน12วันแล้วตัวที่2ถึงโผล่ออกมาเจ้าของวัวเนี่ยก็บอกว่าดีใจสุดๆเพราะผสมครั้งเดียวได้มาถึง2ตัวและถือว่าเป็นวัวที่ให้โชคมาด้วยเพราะเคยถูกหวยเพราะวัวตัวนี้มาแล้วตั้งใจจะไม่ขายและเลี้ยงไปจนกว่าจะจากกันไปสำหรับตัวเลขที่น่าสนใจของข่าวนี้จับคู่มาแล้วได้0508127208ปิดท้ายรายการด้วยข่าวของสัตว์อีกข่าวหนึ่งแต่อันนี้แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนละกันว่าจะเป็นปาฏิหาริย์หรือเปล่ากับข่าวของลูกหมูที่คลอดออกมาแล้วหน้าตาเหมือนกับช้างชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระพิฆเนศมาให้โชคเอาเป็นว่าแล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนแล้วกันสำหรับตัวเลขที่น่าสนใจของข่าวนี้จับคู่มาแล้วได้เป็นเลข7519110438รายการข่าวเด็ดเลขดังเป็นเพียงแค่การวางแนวทางตัวเลขให้กับคนที่ชอบเสี่ยงโชคเท่านั้นการเล่นมีความเสี่ยงควรซื้อตามกำลังที่มีไม่สนับสนุนการพนันผิดกฎหมายทุกรูปแบบแล้วกลับมาพบกับรายการข่าวเด็ดเลขดังได้ใหม่ในงวดต่อไปสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ